ทุกวันนี้ครับโซเชียลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วยิ่งถ้าเราทำเรื่องราวดีๆเนี่ยมันน่าจะทำให้คนเนี่ยได้รับข่าวสารดีๆมีความสนุกมีความสุขแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่เรื่องเด่นประเด็นดังทางช่องโมโนทวิตี้นายช่อง29กับผมตะพิภูนะครับวันนี้วันอังคารที่7มกราคม2563เราเจอกันอีกครั้งเย็นๆแบบนี้แต่ว่าประเด็นดังที่เราจะมาพูดคุยวันนี้จะไม่เครียดนักเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงตัวตนที่ซ่อนอยู่ข้างในของชายคนหนึ่งนะครับที่เขาตัดสินใจทำเรื่องราวของเขาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายคนเรียกเขาว่าโซเชียลไอดอลหลายคนอาจจะเรียกเขาว่าเน็ตไอดอลหลายคนเรียกเขาว่าผู้นำทางความคิดผู้เปิดโลกกระทัดให้กับผู้คนให้เข้าใจความเป็นวิทยาศาสตร์คิดอะไรอย่างมีตรรกะอย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นแต่ตัวเขาเองก็มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเพราะมักจะทำให้ตัวเองดูตลกแล้วก็ขอบตาดำคล้ำเหลือเกินพอพูดแบบนี้หลายคนรู้ทันทีว่าคงเป็นใครไปไม่ได้หนึ่งเดียวคนนี้หมอแล็บแพนด้าของเราหรือชื่อเต็มๆชื่อจริงๆของเขาคือนายภาคภูมิเดชหัสดินไม่ได้เป็นหมอนะครับเป็นนักเทคนิคการแพทย์วันนี้ท่านให้เกียรติกับรายการของเราสวัสดีครับหมอแล็บครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันนี้ยังมีคนเข้าใจว่าเป็นหมอจริงๆอยู่ไหมใช่ครับครับจริงๆแล้วเป็นหมอแล็บก็คือทำงานอยู่ในห้องแล็บฮะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอุจจาระอสุจิทุกอย่างครับเสมหะอะไรก็ตามที่เป็นสารคัดหลั่งออกมาจากร่างกายของคนเราแต่นั่นคือนักเทคนิคการแพทย์นักเทคนิคการแพทย์เราก็เรียกตัวเองว่าหมอแล็บครับแต่ก็มีคนที่สับสนว่าเราเป็นหมอจริงๆบ้างวันนี้ตาดำน้อยไปนิดนึงหรือเปล่าครับอ๋อนี่คือนอนเยอะนะนอน 7-8 คนนอนกับใครฮะ 7-8 คนครับก็เลยไม่ค่อยได้นอนครับเสียงดังกันกลกันสนั่นเลยคือจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์หมอแล็บจะต้องขอบตาคล้ำเพราะอยู่ในห้องแล็บทำงานหนักถูกต้องครับถามอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยในวันนี้ได้ไหมว่าเอาอะไรทาตาอ๋อนี่แหละฮะครับอายแชโดว์ครับอายแชโดว์ไม่ใช่ฐานไม่ใช่กี่เท่านะครับผมครับผมครับเมื่อกี้บอกว่าตรวจอุจจาระปัสสาวะสารคัดหลั่งเลือดเสมหะทุกอย่างเป็นคนชอบตรวจอะไรมากที่สุดเป็นคนชอบตรวจอะไรมากที่สุดเหรอครับไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยคือเลือกผิดครับครับตอนเรียนนี่เลือกผิดครับเลือกเรียนผิดก็เลยต้องมาสายอาชีพนี้ใช่ครับนึกว่าเป็นเทคนิคการแพทย์เนี่ยนึกว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นช่างครับซ่อมอุปกรณ์การแพทย์นึกออกไหมเหมือนเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนเทคนิคเทคโนอ่ะเราเข้าใจแบบนั้นเราเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ชอบอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยงั้นไปเรียนสายวิศวะดีกว่าใช่ครับผมแต่ตอนแรกคิดว่าจะได้ออกแบบเครื่องมือแพทย์ใช่เรานึกว่าเอ้ยการแพทย์มันมาในอนาคตเรื่องสุขภาพมันน่าจะมาครับแล้วถ้าเกิดเราเอาวิทยาการทางการทางเทคนิคทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยครับมันน่าจะเหมาะกับเราถ้าเราชอบสายช่างสุดท้ายวันนี้เลยได้เป็นช่างตรวจช่างตรวจมากมากเลยครับตรวจเยอะเลยครับแต่ก็มีความสุขดีมีความสุขดีครับครับผมแล้วไปยังไงมายังไงถึงต้องมาตั้งตนเป็นหมอแล็บแพนด้าให้ความรู้ผู้คนใน Facebook ในโลกออนไลน์แบบทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าโลกทุกวันนี้ครับโซเชียลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วครับนะครับแล้วยิ่งถ้าเราทำเรื่องราวดีๆเนี่ยมันน่าจะทำให้คนเนี่ยได้รับข่าวสารดีๆมีความสนุกมีความสุขแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำเพจให้ความรู้ดีกว่าครับครับนั่นคือที่มาครับผมซึ่งทำมากี่ปีละทำมา6ปีแล้วครับฮะทำมา6ปีเต็มๆครับครับแล้วทำไมตอนจุดเริ่มต้นถึงต้องหาคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองให้เป็นขอบตาคำก็เคยทำคลิปเล่นๆครับครับก็เล่นไปเล่นมาแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเหมือนกับมีลูกเพจเข้ามาแซวว่าเฮ้ยทำไมตาค้ำจังไม่ค่อยได้นอนเหรอครับซึ่งตอนนั้นอยู่เวรเยอะจริงๆตาค่อนข้างเขียวเลยครับทีนี้เราก็เลยครั้งต่อไปเราเอาไอ้นี่มาทาเล่นดีไหมฮะเราสีดำๆมาทาเล่นดีไหมให้มันแบบไม่ได้นอนอยู่ตลอดเวลาก็เลยกลายเป็นคอลเลกเตอร์คนชอบครับครับมันตลกดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยผมก็ชอบให้คนหัวเราะไงแสดงว่าคนพบตัวตนจากการเริ่มทำเมื่อ6ปีก่อนใช่เพราะผมตอนแรกไม่ได้คิดมาตั้งแต่แรกไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยฮะไม่ได้คิดเลยครับครับก็เลยกลายมาเป็นคอนเซ็ปต์เพราะว่าแพนด้ามันต้องตาดำใช่ครับก็เลยเป็นพอแล็บเป็นหมอแล็บแพนด้าตั้งแต่นั้นครับครับผมแล้วเวลาไปถ่ายในแล็บแบบนี้ครับนี่คือแล็บจริงๆแล็บจริงที่ทำงานจริงๆครับครับ
ไม่โดนเขาด่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มห้ามแล้วครับทำไมครับไม่ใช่จริงๆมันเป็นกฎของ ISO ครับมันได้ถ่ายได้แค่ส่วนหนึ่งประมาณนั้นครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะไปเซตทำสตูดิโอเล็กๆถ้าเกิดจะไม่ใช่แล็บจริงๆแล้วไม่ใช่แล็บจริงๆจะลงทุนขนาดนั้นเลยครับผมครับแต่ที่ผ่านมาที่ทำมาเป็นร้อยพันคลิปอันนี้แล็บจริงๆแล็บจริงๆครับที่ผ่านมาตอนนั้นเขายังไม่ตอนนั้นยังไม่มีกฎไม่มีอะไรห้ามครับครับครับแล้วเคยโดนด่าไหมมาทำอะไรแบบเกรียนๆสนุกสนุกแบบนี้ในห้องที่เป็นห้องที่จริงจังแบบนี้ก็ทำก็ทุกอย่างครับมันต้องมีสองด้านเนาะครับมันจะมีคนชื่นชมแล้วก็จะมีคนแบบไม่ชอบก็มีฮะแต่เราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำเชื่อมั่นสิครับครับไม่งั้นไม่ทำมานานขนาดนี้ครับงั้นบอกหน่อยว่าอะไรคือสิ่งที่เชื่อมั่นอะไรคือสิ่งที่อยากจะทำอยากจะเผยแพร่สู่สังคมมันจะดูหล่อไปไหมเฮ้ยต้องตอบหล่อบ้างรายการผมต้องหล่อความดีครับความดีความดีเลยเหรอครับผมเอาขอละเอียดกว่าความดีหน่อยครับก็คือผมด้วยความดีเนี่ยครับคือผมไม่ได้เป็นคนดีนะแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนดีไงครับแล้วเขาถ่ายทอดความดีนี้มาให้เราครับแล้วให้เราเอาความดีอ่ะไปถ่ายทอดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทนไม่ได้เลยกับการที่เห็นประชาชนขาดความรู้ครับแล้วก็ไปโดนหลอกนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวทางสุขภาพที่เราเรียนมาเนี่ยครับเรารู้ว่าไอ้ของเหล่านี้มันจริงหรือไม่จริงมันใช้ได้จริงอย่างที่เขาอ้างหรือเปล่าสรุปง่ายๆคือคุณอยากเป็นคนดีที่เอาความรู้ที่ตัวเองมีมาเผยแพร่มาเปิดเผยมาพิสูจน์มาพรูฟให้ชาวบ้านให้คนทั่วๆไปที่เขาโดนหลอกที่เขาไม่รู้ได้รู้ความจริงเขาจะได้ไม่โดนหลอกถูกต้องครับคุณเคยออกมาพูดถึงเรื่อง Forex 3D อะไรอย่างนี้บ้างไหมหรือว่าเรื่องแชร์แม่มนุงแม่มณีบ้างไหมผมพูดแค่วิทยาศาสตร์หน่อยนิดหน่อยๆมีเหมือนกันครับมีโพสต์บ้างเล็กๆน้อยๆว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรนะเพราะว่าก็เห็นเพจอื่นๆเขาเล่นกันเยอะแล้วนะครับแล้วเรื่องที่เคยออกมาเตือนผู้คนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมากที่สุดเรื่องนี้มันช่วยคนได้เยอะมากๆคือเรื่องอะไรครับประทับใจมากที่สุดใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็นพวกจะลดความอ้วนอะไรพวกเนี้ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเลยนะที่ผมผลักดันมาตลอดเพราะว่ามันจะมีตายทุกปีนะครับจากการกินยาลดความอ้วนเพราะยาพวกนี้อันตรายมากโดยเฉพาะพวกไซบูทามีนอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ทำให้คนหลีกหนีพวกนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่หมอแล็บที่คุณภาคภูมิทำมาแล้วรู้สึกว่ามันช่วยเหลือผู้คนได้มากที่สุดคือเรื่องอะไรครับคือจริงๆนับไม่ถ้วนนะนับไม่ถ้วนแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่ต่อสู้มาแล้วรู้สึกภูมิใจก็คือการตรวจเลือดหยดเดียวอะครับที่เขาเอาเจาะปลายนิ้วอะแล้วก็ไปส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วก็หลอกเราว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้อะแล้วก็เสียเงินเป็นแสนเป็นล้านอะอันนี้ไม่จริงไม่จริงอันนั้นมันดูได้แค่กรุ๊ปเลือดใช่ครับดูได้แค่ว่าเลือดของคุณมีลักษณะแบบไหนแต่มันบอกเราเลยว่าเราเป็นเบาหวานไขมันมีโหเสี่ยงต่อโรคมะเร็งโรคนั้นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เรื่องจริงคือสร้างหลอกขึ้นมาเลยอันนั้นต้องเขาเรียกว่าไลฟ์มัดอนาลิซิสใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นมันต้องตรวจเยอะกว่านั้นใช่มันต้องดูดมากกว่านั้นมากอันนั้นน่ะเหมือนเป็นคนที่แบบว่าบุกเบิกเลยเป็นคนท้าชนกับธุรกิจพวกนี้เลยธุรกิจพันล้านเลยนะฮะครับโอ้ยอย่างนี้ใช้คำว่าต่อสู้ไม่ถูกโจมตีไม่ถูกถูกครับกระหน่ำกันแกล้งทั้งจากผู้มีที่เราเป็นคนดีไงโอ้โหครับก็เลยผ่านพ้นมาได้ครับผมก็เลยผ่านพ้นมาได้ครับฮะก็คือพร้อมจะเจอกับกระแสดราม่าทุกอย่างก็สู้ได้หมดสู้ได้หมดครับครับผม6ปีก็จะทำต่อไปทำต่อไปแน่นอนครับครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเบรกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมให้หมอแล็บอธิบายได้ไหมว่าความเชื่อที่ผิดๆที่คนไทยยังเชื่อยังงมงายกันอยู่และควรได้รับการแก้ไขโดยด่วนครับ1 2 3 4มีอะไรบ้างครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันหมดมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันหมดที่โดนหลอกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่เราเสียเงินเสียทองเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รักษาอย่างทันท่วงทีบางโรคเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ถ้าเกิดเราไปเชื่อข้อมูลผิดๆในโลกออนไลน์เนี่ยบอกว่ากินตัวนั้นตัวนี้เราจะช่วยรักษาโรคมะเร็งรักษาโรคเอดส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่ยอมไปรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันก็จะสร้างเรื่องราวขึ้นมานะครับสร้างอาหารเสริมอะไรบางอย่างเพื่อจะขายของเพื่อจะหลอกเราทำให้เราขาดเขาเรียกอะไรขาดโอกาสในการรักษาตรงเนี้ย
ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงมีอะไรบ้างช่วยแจกแจงหน่อยถ้ามันเกี่ยวกับสุขภาพมันกว้างนะอะไรรักษามะเร็งทั้งหลายอ่ะอย่างเช่นโซดารักษามะเร็งมีด้วยมะนาวโซดารักษามะเร็งอ๋อเออเคยได้ยินอันนี้น่าจะเคยได้ยินกันแล้วก็ไปกินใบนั้นใบนี้รักษามะเร็งอะไรอังกาบหนูอะไรที่เกิดมันแสดงว่าไม่จริงอะไรที่มาอ้างว่ารักษามะเร็งได้ทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรที่รักษามะเร็งได้ 100% ใช่ครับครับอ่ะที่ตอนนี้ช่วงนี้ฮิตกันชาล่ะกัญชาก็ยังไม่มีอะไรรองรับว่าทำได้ขนาดนั้นแค่ช่วยบรรเทาอาการได้เฉพาะในห้องแลบพอมาทดลองจริงๆก็ยังไม่ช่วยนะครับจริงๆรักษาได้ไม่กี่โรคเท่านั้นเองเป็นโรคพื้นฐานง่ายๆเกี่ยวกับปรับทางตรงเนี้ยฮะสมองทางอะไรอย่างเงี้ยความเครียดครับผมอะไรประมาณนั้นในสาร THC ใช่ครับถูกต้อง CBD เองก็ตามแต่ใช่ครับใช่ไหมครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามแต่หมอแลบวันนี้ยืนยันว่ายังไม่มียาอะไรรักษาโรคมะเร็งได้หายขาดครับยังไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากประชาชนไม่ใช่ว่าเราจะมาเตือนเป็นเรื่องๆนะครับเราต้องบอกเขาว่าถ้าเกิดมีอะไรที่เราสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยครับนะครับให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะไม่จริงในโลกยุคนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารอะไรก็ตามให้ใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าคือเนี่ยให้ตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันจะได้คำตอบเองเดี๋ยวจะมีคนหาคำตอบมาหรือต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่ Google นะชาวบ้านบางคนเขาดูรายการเราเนี่ยเขาอยากฟังจากปากคนที่เขาเชื่อถือมากกว่าเพราะเขาไม่ได้มีเวลาไป Google เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ Google ได้เพียงแต่ว่าให้เลือกนะครับให้เลือกอ่านเลือกเสพสำหรับคนที่เขาออกมาให้ความรู้โดยเฉพาะคนที่เป็นมีความชำนาญเฉพาะด้านนั้นเป็นนักวิชาการในสายนั้นจริงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าหมอจริงๆคนนั้นคนนี้นายกนายขอเล่ามาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เซิร์ชดูแล้วก็พยายามเลือกอ่านข้อมูลที่เป็นแพทย์หรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาออกมาบอกอย่างเงี้ยครับครับมันก็จะช่วยได้เคยรู้สึกท้อไหมถูกถล่มหรือว่าถูกเนี่ยบอกเรียนเอามาแบบนี้มันเหมือนมาล้อเรียนแล้วโดนว่าแล้วไม่อยากทำต่อไม่มีครับไม่มีเลยครับเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำใช่ครับนะฮะแล้วก็จะทำต่อไปใช่ครับครับผมล่าสุดก็มีปอบใช่ไหมเออเป็นปอบเป็นไรแล้วก็มาขับไล่กันออกจากหมู่บ้านอ่ะน่าสงสารมากเลยครับครับเออแต่มันเป็นความเชื่อเขาพอมีคนตายเขาก็ต้องคิดว่าจะต้องมีใครเป็นปอบมาทำแบบนี้เออถ้าเรื่องนี้อยากจะให้อธิบายวิทยาศาสตร์อธิบายยังไงดีแม่คือยายคนที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยครับเหมือนบอกแกเป็นโรคปอดแล้วชาวบ้านได้ยินว่าปอบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแค่นั้นเองเหรอครับครับแค่นั้นแหละครับไม่ใช่ว่าแกชอบกินของดิบของอะไรไม่เกี่ยวเลยครับผมครับครับแค่นั้นเลยครับโอ้แต่ว่าบางข่าวก็แล้วแต่เรื่องราวไปเนาะว่าไปเชื่อกันยังไงครับแล้วถ้ามีคนขอให้ช่วยว่ามันมีความเข้าใจผิดบางอย่างเนี่ย direct message มาส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ให้ว่าแล้วด้วยมีเยอะเหมือนกันทำยังไงผมก็ต้องมาวิเคราะห์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาไปเจอมาเนี่ยครับเขาโดนหลอกจริงๆหรือเปล่านะครับพอโดนหลอกจริงเฮ้ยอันนี้น่าตีแผ่ให้สังคมรับรู้เราก็จะโพสต์ของเราเลยเตือนปุ๊บแล้วก็อันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินตัวมันเสี่ยงมากก็อาจจะส่งไปให้เพื่อนที่เป็นเพจสายดาร์กให้เขาช่วยตีประเด็นนี้ซึ่งเขาจะทำได้ดีกว่าเราซึ่งเขาจะทำได้ดีกว่าเราเข้มข้นกว่าเราเข้มข้นกว่าเราแล้วก็ไม่ถูกฟ้องครับนะครับหรือถูกฟ้องเขาก็แบบมีวิธีครับหลบเลี่ยงอะไรของเขาไปอ่ะครับนั่นแหละเป็นการช่วยสังคมไงครับจริงๆสายดาร์กอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีแย่เสมอไปบางสายเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเขาต้องการทำดีแต่เขารู้ว่าถ้าเขาออกมาเปิดหน้าแบบผมเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นแน่เข้าใจว่าบางทีบางสายดูรุนแรงดูฮาร์ดคอร์ใช่ครับแต่มันก็ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับเพจที่ผมเคยอ่านอันนึงขออภัยนะครับไม่ได้พูดคำหยาบอะไรฟักกุ้งฟักโกสอะไรพวกนี้ก็พยายามจะออกมาต่อสู้แต่นั้นก็จะโดนหนักเลยครับอย่างนี้เป็นต้นครับใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ต่อสู้แบบนี้เคยโดนฟ้องบ้างไหมเคยครับเคยโดนยาลดความอ้วนฟ้องแล้วชนะหรือคดียังไม่จบไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยครับก็ยกเลิกกันไปตอนนั้นไปพูดชื่อสารเฉยหรือพูดชื่อยี่ห้อเขาไม่ครับก็คือเบอร์ผลิตภัณฑ์แล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันยังเห็นอยู่ดีมันยังดูรู้ว่าเป็นของเขา นึกออกไหมเพราะว่าของเขาสีนี้นะครับมีสีเดียวในท้องตลาดครับแล้วก็กล่องรูปทรงนี้ขนาดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยต่อสู้ตรงนั้นครับทีนี้เขาก็จะให้ผมแบบขอโทษผ่านเฟซนะครับตอนที่ไก่เกี่ยเขาบอกว่าจะให้ขอโทษผ่านเฟซซึ่งพอผมจะทำปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับเปลี่ยนใจเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ย
ถ้าขอโทษไปเนี่ยยิ่งไปบอกเลยว่าแบรนด์อะไรยิ่งไปบอกเลยว่าแบรนด์อะไรแล้วคนกำลังสนใจว่าใครฟ้องผมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเสียมากกว่าได้นะให้เขาฉลาดนะมันก็เลยกลายเป็นจบปิ๊งไปโดยที่ผมไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอะไรเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอาจริงนะผมจะสู้นะชนะนะใช่ผมจะสู้นะครับแล้วเคยผิดพลาดด้วยข้อมูลของตัวเองบ้างไหมผิดพลาดด้วยข้อมูลของตัวเองบ้างไหมเหรอฮะที่นำเสนอแล้วมีนักวิชาการคนอื่นมาบอกว่าเฮ้ยมีภาพภูมิผิดนะแบบนี้ไม่ใช่นะครับมีเล็กๆน้อยๆซึ่งความรู้ความทางวิชาการอ่ะมันเปลี่ยนแล้วครับครับเช่นว่าตอนสมัยเราเรียนเป็นแบบนี้ใช่สมัยเราเรียนสิ่งเหล่านี้มันถูกต้องแต่พอปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยใหม่ๆมันบอกว่าเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราอีกอย่างนึงก็คืออะไรครับหาความรู้ที่อัปเดตอยู่เสมอต้องอ่านงานวิจัยต้องเอาข้อมูลมาการที่เราจะไปบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนะตัวเราเองก็ต้องมีความรู้พอสมควรใช่ไหมครับครับไม่ใช่ว่าเราความรู้แบบไม่ถึงแล้วก็ไปบอกสังคมว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไปแนะนำแต่ไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นสำคัญแพนด้าต้องรู้จริงครับนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะเงิบครับภาษาทางโซเชียลก็คือไม่ค่อยจะมีข้อมูลอะไรพลาดออกไปครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดเช็คแล้วตรวจแล้วอ่านแล้วใช่ครับไหนพูดเรื่องนี้สุดท้ายก่อนจะหมดเวลาของรายการในระหว่างที่เรียนรู้ตัวตนของคุณภาคภูมิหรือว่าหมอแล็บแพนด้าฝากอะไรถึงประชาชนที่ดูรายการอยู่ก็ฝากประชาชนนะครับว่าในยุคโซเชียลของเราเนี่ย มันมีเรื่องราวที่ปลอมเยอะมากนะครับจับแพะชนแกะเอาภาพนั้นมาตัดต่อใส่ภาพนี้เขียนอ้างคนนั้นคนนี้นะครับเพื่อที่จะขายของหรือว่าจะเรียกยอดไลค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับให้หาข้อมูลใน Google ก็ได้นะครับให้เริ่มสงสัยเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลออกมาเองว่ามันจะมีข้อมูลที่นายคนนี้ออกมาบอกว่าจริงคนนี้บอกว่าไม่จริงอะไรเงี้ยเราจะเริ่มแบบเฮ้ยตระหนักแล้วว่าเฮ้ยอันที่เรากำลังจะเชื่อเนี่ยมีสิทธิ์พลาดได้นะหรือว่าไปเจอในเพจนะครับของผมอาจจะเซิร์ชไปเซิร์ชมาไปเจอที่ผมออกมาเตือนก็ได้หรือว่าอาจจะไปเจอนักวิชาการคนอื่นออกมาเตือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนคิดแบบวิทยาศาสตร์แล้วหาคำตอบครับแค่นั้นเองครับแต่เราทุกวันนี้เราไม่เคยสงสัยเลยเชื่อง่ายแล้วเปิดเฟซมาเฮ้ยอันนี้ขายนี่เหรอหุ้ยช่วยได้จริงเหรอโอเคสั่งอย่างเงี้ยครับต้องสงสัยไว้ก่อนเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้ได้เหรอแค่สงสัยเนี่ยจบครับตั้งข้อสงสัยอย่าเพิ่งรีบเชื่อครับแล้วคุณจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคุณหมอแล็บครับนะฮะที่มาให้ความรู้ในรายการของเรานี่คือหมอแล็บแพนด้าตัวจริงนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพจนั้นใครอยากเจอตัวจริงก็มาเจอได้เราเจอจริงๆตาจะไม่ขับครับส่วนคุณผู้ชมเองก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าเชื่อทุกอย่างที่มาจากโลกโซเชียลถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจะไม่รีบเชื่ออะไรง่ายๆและไม่ด่วนตัดสินอะไรจากข้อความสั้นๆคลิปสั้นๆหรือว่าเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในช่องทางจากคนคนเดียวหรือว่าช่องทางเดียวเท่านั้นดูให้หลากหลายศึกษาให้ครอบคลุมแล้วค่อยเชื่อหรือค่อยตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเรื่องเด่นประเด็นดังเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ